สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่บูธของ Microsoft ครับแล้วก็อยากจะมาเล่าเรื่องของการทำ Digitization Digitization ก็คือการเอาอย่างงี้ง่ายๆครับเรื่องของการนำเอากระดาษนะฮะคอนเวิร์ตกลับขึ้นไปเป็นเอกสารที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรือการสแกนเอกสารที่เป็นกระดาษเนี่ยเข้าไปอยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF หรือว่าเข้าไปอยู่ใน SharePoint นะครับอย่างที่ทราบครับการทำงานแบบนี้เนี่ยมันต้องการหลายขั้นตอนฮะต้องมีขั้นตอนตั้งแต่การเอาเอกสารเข้าไปที่เครื่องสแกนนะฮะเข้ากลับมาที่ PC กดปุ่มสแกนแล้วก็อัปโหลดขึ้น Microsoft SharePoint แต่วันนี้เนี่ย Microsoft และ Canon เนี่ยนะครับได้มีการทำงานร่วมกันครับแล้วก็ Canon ได้มีโซลูชันอันนึงครับที่สามารถที่จะสแกนเอกสารจากเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันนะฮะขึ้นสู่ระบบ Microsoft SharePoint ได้โดยตรงเลยวันนี้ก็เลยอยากจะแนะนำให้รู้จักน้องซันครับที่บูธของ Canon เราไปดูกันครับว่าโซลูชันแบบนี้หน้าตามันเป็นยังไงและขั้นตอนมันจะมีอย่างไรบ้างฮะสวัสดีครับน้องซันสวัสดีค่ะพี่อาร์สวัสดีครับอยากจะให้แนะนำโซลูชันที่ว่านี้นิดสักนิดหน่อยครับว่ามันชื่ออะไรแล้วก็มันทำงานยังไงฮะได้เลยค่ะก็อย่างที่หลายๆท่านทราบนะคะว่าปกติเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยสามารถที่จะสแกนเข้าแชร์โฟลเดอร์สแกนเข้าอีเมลได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเข้าแชร์พอยต์เลยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอาจจะทำงานได้ยุ่งยากนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย Canon เนี่ยได้มีโปรแกรมนึงเรียกว่า Unified Scanning นะคะสามารถที่สแกนเอกสารเนี่ยเข้าสู่แชร์พอยต์ได้เลยโดยปุ่มเดียวแล้วโปรแกรมตัวนี้คืออยู่ในเครื่องนี้แล้วอยู่ที่เครื่องมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วสังเกตว่าหน้าจอนี้มันเป็นหน้าจอสัมผัสใช่มั้ยครับใช่ค่ะตอนนี้หน้าจอนะคะเป็นหน้าจอโฮมสกรีนนะคะเราสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าเราจะต้องการสแกนเนี่ยไปที่แชร์โฟลเดอร์หรือแชร์พอยต์นะคะปุ่มนี้เป็นปุ่ม Unified Scan นะคะแค่กดปุ่มนะคะและเลือกไปที่แชร์พอยต์ออนไลน์อ๋อสังเกตว่าที่หน้าจอเนี่ยตอนนี้มีตั้งแต่ OneDrive SharePoint และอื่นๆซึ่ง2ตัวนี้ก็คือเป็นโซลูชันของ Microsoft อยู่แล้วแล้วมันสามารถที่จะวิ่งเข้าสู่โซลูชันของ Microsoft ได้โดยตรงเลยใช่ค่ะลองมาดูกันดีกว่าว่ามันทำยังไงได้บ้างเราแค่มีเอกสารที่เราต้องการสแกนนะคะวางที่หน้าจอเครื่องถ่ายเอกสารนะคะเหมือนสแกนปกติเลยแล้วก็กดปุ่มสแกนนี่คือขั้นตอนที่1มาถึงปุ๊บมาถึงเครื่องถ่ายวางปล่อยให้มันสแกนไปเลยใช่ค่ะกดปุ่มเดียวแล้วสักครู่เดียวนะคะมันก็จะโชว์หน้าจอว่าเอกสารที่สแกนเนี่ยหน้าตาเอกสารเป็นอย่างไรบ้างถูกต้องหรือเปล่านะคะรวมถึงว่าเวลาสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกได้ที่มีตัวอย่างให้ดูด้วยใช่เราดูตัวอย่างที่หน้าจอได้เลยเหมือนกันหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วสักครู่นึงนะคะมันก็จะขึ้นมาว่าโฟลเดอร์แชร์พอยท์ที่เราเซตเอาไว้อยู่ที่ไหนบ้างก็ต้องบอกว่าตัว Microsoft SharePoint เนี่ยเรียกว่าเป็นที่เก็บเอกสารที่นิยมที่หลายๆองค์กรก็ใช้กันอยู่แต่วันนี้เนี่ยการทำงานที่จะสแกนขึ้นสู่ SharePoint เนี่ยวันนี้มันง่ายมากเลยจากตรงนี้เลยใช่มั้ยคะในระหว่างที่เขากำลังล็อกอินอยู่เนี่ยไอ้เจ้าซอฟต์แวร์ตัวนี้ชื่อว่า Uniflow Uniflow ค่ะUniflow เนี่ยมี2แบบเป็น Uniflow สำหรับปริ้นท์นะคะแล้วก็ Uniflow สำหรับสแกนนิ่งซึ่งในอนาคตเข้าใจว่าจะติดตั้งมากับเครื่องแบบนี้ทุกเครื่องเลยหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ไหมใช่นี้พอติดตั้งทุกเครื่องมันสามารถทำงานแบบนี้ได้เลยใช่เราแค่เข้ามานะคะโฟลเดอร์ที่เห็นเนี่ยจะเป็นโฟลเดอร์แชร์พอยท์ที่เรามีอยู่นะคะขึ้นอยู่กับว่ายูเซอร์เราเนี่ยมีแชร์พอยต์โฟลเดอร์อะไรยังไงบ้างโฟลเดอร์ปกติไม่ใช่โฟลเดอร์ของ Canon เป็นโฟลเดอร์ของยูเซอร์นะคะเราก็เลือกไปที่ด็อกิเมนต์ที่เราต้องการอันนี้คือเราตั้งเป็นตัวอย่างเอาไว้แล้วใช่ค่ะนะคะแล้วเราก็จะทำการ browse ไปที่โฟลเดอร์ที่เรามีนะคะตอนนี้เรามีโฟลเดอร์ Canon Scan นะคะเราก็กดปุ่ม Canon Scan ตึ้งใช่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราแค่กดปุ่ม next ไม่กี่ขั้นตอนเองนะเมื่อกี้นะใช่ค่ะแล้วก็ next แค่นี้อ๋อเหรอจบแล้ว1วางเอกสาร2 3 4ประมาณนี้ถ้าเกิดตะกี้เนี่ยแชร์โฟลเดอร์เราอยู่โฟลเดอร์แรกเรากดโฟลเดอร์เราเน็กได้เลยแต่เผอิญว่าตะกี้เรามีหลายโฟลเดอร์มีสับโฟลเดอร์ด้วยมันไม่ได้กดปุ่มเยอะเพียงแต่ว่าเรามีหลายขั้นตอนนิดนึงนะคะเท่ากับว่าสู่หน้าจอปกติยูเซอร์ถือกระดาษกลับไปเลยที่โต๊ะกลับไปที่โต๊ะเลยหรือว่าถ้าเกิดเรามีแชร์พอยต์โมบายเราก็ดูที่มือถือไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้ในแชร์พอยต์เนี่ยเอกสารมายังใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยเอกสารที่เราจะมามันจะมาอยู่ในหน้าจอนี้แทนนะคะตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้คือจอทัชสกรีนใช่ค่ะเป็นจออัจฉริยะที่ Canon เนี่ยนำพาร์ทเนอร์เข้ามาร่วมด้วยกันนะคะจะสังเกตเห็นว่าด้านล่างเนี่ยเป็น Windows Screen นะคะ Windows 10มันคือ Windows 10เลยฮะใช่ค่ะนี่คือจอสัมผัส Windows 10เราลงโปรแกรมที่มันเป็น Windows 10ได้หมดเลยคือมันมาจากเครื่องเลยค่ะเป็น Microsoft License แท้นะคะแล้วก็อันนี้เป็น Browser Internet Explorer นะคะที่เห็นอยู่เนี้ยเราเข้า SharePoint ที่เราเพิ่งสแกนมาเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ค่ะนี่ไงมาแล้วเอกสารมาเรียบร้อยสแกนไปเมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้วไม่กี่วินาทีที่แล้วนะคะลองกดดูเนาะใช่ค่ะเฮ้ยพี่ก็กดจิ้มสัมผัสแบบเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะเปิดเอกสารให้เลยแล้วเดี๋ยวมันจะเปิดเอกสารให้ใช่ค่ะนี่ไงนี่คือแบบฟอร์มที่เราเพิ่งสแกนมาเมื่อกี้เลยใช่ค่ะนะฮะเรียบร้อยแล้วเป็นอันจบแล้วก็เสร็จสิ้นในการทำเอกสารจากกระดาษเข้าไปสู่
มันเป็นฟอร์แมตแบบอะไรครับหนัง PDF ไฟล์ค่ะอ๋อ PDF ไฟล์ทุกคนรู้จักอยู่แล้วใช้งานได้คือตัวเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยสามารถที่จะสแกนเป็น PDF หรือเป็น JPEG ก็ได้ขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกอะไรสังเกตว่าตรงนี้มันลงโปรแกรมแอปพลิเคชันของ Windows ได้หมดเลยแล้วก็อันนี้ที่ใช้อยู่ก็จะเป็นตัว Microsoft Teams เราลงเพิ่มเติมได้จากที่หน้าจอก็ลงโปรแกรมเข้ามาเพิ่มเติมตัวนี้ก็จะเป็นคอนเฟอเรนซ์ใช่มั้ยคะพี่อาร์ตใช่แล้วอันนี้เนี่ยคุ้นเคยมากครับอันนี้เป็นแอปพลิเคชันอยู่ใน Office 365ของ Microsoftแล้วก็ Microsoft Teams เนี่ยมันถูกออกแบบมาให้สามารถที่จะทำการประชุมทางไกลได้นะครับผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ข้อดีของมันก็คือเมื่อมันอยู่บนกระดานแบบนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราอะแชร์หน้าจอแล้วเราก็เขียนหน้าจอเขียนกระดานเหมือนกับเราประชุมอยู่ด้วยกันเลยใช่ค่ะใช่มั้ยอ่ะอย่างเนี้ยตอนเนี้ยหน้าจอเนี่ยแชร์ไว้หมดแล้วใช่มั้ยเราสามารถที่จะบอกว่าเอางั้นเอามาเขียนอะไรก็ได้ใช่ฝั่งตรงข้ามฝั่งที่เขาประชุมอยู่ด้วยกันกับเราเขาก็จะเห็นในสิ่งที่ฝั่งเนี้ยเขียนอยู่ถูกต้องด้วย Microsoft Teams ใช่ค่ะรวมถึงว่าหน้าจอแบบเนี้ยเราสามารถที่จะเซฟออกมาแล้วแชร์ให้ฝั่งตรงข้ามได้เลยอ๋อคือภาพนี้เหรอภาพนี้เราเซฟแล้วเราก็แชร์กลับไปให้ได้ด้วยใครๆเรียกว่า Capture หน้าสกรีนนะคะเพราะฉะนั้นนี่ฮะฟีเจอร์ที่เราบอกว่าการทำเอกสารเข้าสู่ระบบนะฮะทำจากกระดาษให้เป็นรูปแบบของไฟล์จะสามารถทำได้ด้วยตัวเครื่องมัลติฟังก์ชันของ Canon บวกกับ Uniflow Online บวกกับ Microsoft Azureแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้โซลูชันในการทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ใช้ Microsoft Teams หนึ่งในตระกูลของ Office 365นั่นเองวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสันมากๆเลยที่มาแนะนำโซลูชันให้ทุกคนได้รู้จักกันนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับค่ะ